สวัสดีค่ะเพื่อนๆการทำกระเป๋าผักตบชวานะคะมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ก็คือเราก็เลือกต้นผักตบชวาก่อนนะคะแล้วก็มาทำฐานมาทำเรียกง่ายๆก็คือก้นกระเป๋านะคะสานแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะคะจนถึงสุดปากกระเป๋าตัวตรงที่เรามาร์กไว้นะคะแล้วเราก็สานอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆไม่ยากอย่างที่เราคิดเลยเราก็ทำต่อไปเรื่อยๆจนถึงที่เรามาร์กไว้นะคะอันนี้ก็คือเป็นลายสานแบบธรรมดานะคะโดยให้อาจารย์สาธิตให้เราดูก่อนแล้วเราก็ค่อยทำสานไปแล้วก็ทำอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวถ้ามันเป็นกระเป๋าสำเร็จรูปเดี๋ยวทางเราจะถ่ายให้ดูว่าพอเสร็จแล้วกระเป๋าสำเร็จรูปที่เราทำด้วยมือจะออกมาแบบไหนแล้วแต่ความคิดสร้างสรรค์ของแต่ละคนนะคะว่าชอบลายอะไรหรือชอบมีมิติถ้าเราชอบอะไรที่สวยงามเราก็ปักเป็นดอกไม้ติดกระเป๋าก็ได้ค่ะเราก็สานต่อไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะเสร็จตามที่เราต้องการว่ากระเป๋าเราจะอยากได้ขนาดไหน